เรื่องรสนิรารกับประชานิยมสมัครผมนะไม่ต้องแยกหรอกถ้าจะมีพักการเมืองไหนเอารัสดิรารไปสื่อสารแล็ให้ประชาชนนิยมชมชอบเออผมผมว่าก็ดีจริงๆแล้วคําว่าประชานิยมเนี่ยมันถูกใช้โดยกลุ่มฝ่ายขวาในสหรัฐอเมริการวมถึงนักศึกษาสตร์ด้วยในการใช้โจมตีพักการเมืองฝ่ายซ้ายในรัฐอินเมกาที่ชนะการเลือกตั้งจริงๆแล้วมันก็คือแค่คำคำเก่าอ้าง ไม่ได้มีความหมายอะไรที่ลึกซึ้งเนาะประมาณปีสองต้นปีสองพนเนี่ยนะครับนโยบายที่พวกฝ่ายขวาต้องการเนี่ยก็คือเป็นนโยบายที่ไม่ต้องใช้เงินก็คือนโยบายลดภาษีนโยบายการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนโยบายการกดค่าแรงรายงานยืดหยุ่นอะไรพวกนี้นะครับนี่คือนโยบายที่พวกนี้ชอบเปใช้คําว่า populism สร้างคํานี้ให้กลายเป็นผู้ร้ายขึ้นมาคือหลังปี2010เป็นต้นมาเนี่ยพวกฝ่ายขวาก็อะหนักว่าเออฉันเป็นฝ่ายขวาที่ปปใช้ป๊ปอปอิซึมก็ได้เช่นการต่อต้านผู้อพยพการปลูกลัทธิชาตินิยมออการกดขี่แรงงานข้ามชาติาใช้นโยบายป๊อปอึซึมหรือการเพิ่มอํานาจของตํารวจทหารแล้วก็ลดสวัสดิการผู้อพยพะไรพวกนี้ก็เป็นป๊อปลิซึมได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ตลกมากคือคําว่าประชายมเนี่ย ก็หายไปเพราะว่ามันไม่มีความมาฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายใช้ใช้ใช้โจมตีกันกันหมดส่วนของไทยอย่างที่เราทราบกันคํานี้ก็ใช้ในคอนเท็กซ์ใกล้เคียงกันในยุคของรัฐบาลทักษิณซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเอมันก็เป็นคําที่ไม่มีความหมายว่าสมับผมนะไม่ต้องแยกหรอกเรื่องรัศดิการกับประชานิยม, <S <S มถ้าจะมีพรรคการเมืองไหนเอารัศดิการไปสื่อสารแล้วให้ประชาชนนิยมชมชอบเออผมผมว่าก็ดี นะครับไม่เป็นปัญหาเลยไม่ไม่ไม่ไ,มได้เป็นปัญหาใหญ่โตอะไรเลยนะครับในแง่ของทั้งทฤษฎีทางการเมืองคําว่าประชานิยมเป็นคําที่เอาคลนสมัยไปแล้วถ้ารัฐสวัสดิการจะถูกสื่อสารก็ทําให้คนเข้าใจมากขึ้นได้รับความนิยมมากขึ้นก็นับเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำ